เสร็จปุ๊บไทยตำรวจไทยต่อยตายสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นทายคำถามของทั้งสองท่านนะคะคือลุงอามิงกับลุงสำราญศักดิ์นะคะเราจะทายคำถามคือมวยยุคเดียวกันแต่ถ้าใครผิดกี่ข้อจำนวนข้อนั้นอ่ะต้องเตะกระสอบตามจำนวนข้อที่ผิดพร้อมไหมคะลุงพร้อมลุงพร้อมไหมคะพร้อมนะโอเค3 2 1ลุงมิงคะครับลุงลานเคยต่อยกับลุงมาดไหมคะเคยครับมันจะกี่ครั้งคะ2ครั้งครับพูดไปเมื่อกี้นะเขาบอกไปเมื่อกี้3ครั้งครับถูกต้องครับถูกต้องครับลุงเฉลยค่ะกี่ครั้งคะ2ครั้งอ๋อ2ครั้งเขาก็โดนหลอกอีกไหมใจดีไงคะใจดีคำถามต่อไปลุงเมียงคะครับลุงลานเคยต่อยกับลุงโคบานไหมคะเคยครับคือดาวหนูเหรอเคยไหมคะเคยครับแข็งแรงน้อยเคยครับเคยครับลุงลานคะเป็นไงคะคำตอบเคยเนยถูกสองข้อลุงลานแพ้ได้ครับถูกต้องซีดีมันออกซีดีมันออกต่อไปจะเป็นของลุงลานลุงลานคะลุงมิงเคยต่อยกับลุงหมูไหมคะขุดผาดน้อยไม่เคยลุงมั่นใจหน่อยแข็งแรงหน่อยค่ะเมื่อกี้ลุงยังแข็งแรงหน่อยว่าคนละรุ่นไม่เคยถูกไหมคะถูกครับให้แรงๆเลย1ต่อ2คำถามที่2ลุงลานลุงมิงเคยต่อยกับลุงต้อยไหมคะดีเซนน้อยต่อยระสาก้นถูกต้องครับมวยไทยตะมวยไทยต่อยตายตายเดินตีเข่าไม่ต้องวิจารณ์ค่ะเดี๋ยวคำตอบเฉยๆลุงลานคะลุงมิงเคยต่อยกับลุงของเขาผ่องไหมคะเคยไหมคะตอบไม่เคยเขาสงสิแค่แล้วลุงไม่รู้ว่าเคยไม่เคยแต่จำไม่ได้แล้วไอ้พวกไม่อันนี้คือไม่ค่อยมั่นใจเวลาแบบเขาตอบคำถามตัวเองแข็งแรงน้อยเวลาพูดอะไรพวกนี้มันจะรู้สึกว่าไหวไหมดังดังฟังให้ชัดหน่อยเคยไหมคะเคยชกไหมเคยถูกเคยชกแพ้สามสองถูกต้องแพ้อะไรคะลุงแพ้คะแนนผมไม่เคยเดินนอกสนามเดินนี่เดียวกับบ้านดอนลุงมิงคะลุงลานอายุเท่าไหร่แล้วคะเราคุยกันเมื่อกี้นะหกปศเท่าไรปศเท่าไรเอาปศแต่ปศ2502ถูกไหมคะถูกโอเคถามลุงลานก่อนลุงลานเนี่ยข้อมูลแน่นมากเรื่องแบบปศใช่ไหมปศเลยโอเคข้อมูลแน่นมากลุงลานคะลุงมิงต่อยกับลุงครั้งที่สามเนี่ยปศอะไรคะวันที่2กันยา2529ครับผมจริงไหมคะลุงถามคนรู้คนที่รู้แต่งงงกับกันยา2529ลุงต้องเชื่อใจเขาว่าเขาแม่นหรือ30วะ29ที่กูตะโกน30ยังเจ๋วอ่ะ30ยังเจ๋วอะไรที่ผมต่อยน็อกพี่น็อกยกแรกนะอ๋อครั้ง293ถูกต้องต้อง29ไงเดี๋ยวขอข้อสุดท้ายเอาถ้าใครตอบผิดคือแพ้เลยอ่ะใครตอบผิดพี่หมูพศอะไรอ่ะถามดิพี่หมูเกิดพศอะไรคะเสียบกูไม่ได้ทิ้งไอ้เสียบกูทิ้งเมื่อไหร่วะเสียบกู2508แม่งเก้าเปล่านะ89นู่นรุ่นลุงชัยแล้ว89ถูกไหมคะ2493 2493เหรอคะแล้วลุงลานคำตอบค่ะผิดอุ้ยลุงเบิ้ล2494ค่ะ
2494จำไว้ด้วยนะคะคือคนที่ผุดผ่านน้อยคนที่ลุงชอบ2494ปีเถาะบอกชื่อปีเลยโอ้โหลุงนั้นบทจังว่าดีปีเถาะปีเถาะและอีกอย่างเขาอยู่ในวงการยังมวยตลอดไปเวทีไหนก็เจอเขาเสียมวยโอ้ก็ระดับนักมวยดังๆมีชื่ออย่างนับตั้งแต่ปามาตั้งแต่พี่ชีพพี่หมูพี่ไก่นรงน้อยเดศึกพวกอะไรผมรู้จักประวัติทั้งหมดพศก็เกิดหมดอ่ะพี่ให้มอสให้มอสเนี่ยจดมาเป็นร้อยแล้วอาจจะถ่ายให้ดูได้ค่ะงั้นเดี๋ยวลุงยุดลุงขอเฮียค่ะจับมือเช็ดเลยอย่าหน่อยไม่หรอกมีขวดด้วยก็เอาอย่างงี้ป้ามาเซมเปิ้ลให้ว่า65เฮ้ยชกตายใครเตรียมรถแล้วเว้ยมีที่ไหนตอนนี้ไอ้เชี่ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวไอ้มีตัวพ่อหน่อยไอ้มีตัวพ่อหน่อยมีตัวพ่อหน่อยมีตัวพ่อหน่อยแล้วมาแล้วเฮ้ยทั้งวะเฮ้ยแก่ไหนเฮ้ย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 โอ้เนื้อเจ็บเป็นยังไงคะลุงฮะยังไงบ้างคะคนเหนื่อยเหมือนมันรู้สึกแบบสะใจใส่แล้วบนเวทีไม่ได้เตะมันมันเตะข้างล่างนี่แหละเตะเป้านี่แหละล่าสุดลุงชนะนะเนี่ยตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันไปเหนื่อยกูหายใจลึก